ยืนยันเรียบร้อยแล้วแรมของ iPhone SE รุ่นที่3รอบนี้เนี่ยให้แรมมาอยู่ที่ก็สำหรับใครที่ใช้งานมือถือนะครับผมเรื่องของแรมก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใครหลายๆคนที่เอามาตัดสินใจว่าจะซื้อมือถือหรือว่าซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนข้างนั้นมาใช้งานดีหรือเปล่าเพราะว่าแรมก็ส่งผลในเรื่องของการทำงานหลายๆอย่างให้มันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเปิดพวกแอปต่างๆพื้นหลังได้โดยไม่มีสะดุดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนเอามาตัดสินใจในการที่จะซื้อมือถือนะครับโดยปกติแล้วถ้าพูดถึง iPhone อย่างล่าสุดที่เปิดมานะครับผมตัวของ iPhone SE ปกติแล้วนะครับทาง Apple เนี่ยเขาก็จะไม่มีการออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของแรมตัวเองสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเก็บเงียบงานเปิดตรงเปิดตัวเลยไม่ค่อยพูดถึงแรมสักเท่าไหร่นะในเว็บก็ไม่มีนะครับผมแต่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีข้อมูลหลุดออกมานะครับผมเกี่ยวกับแรมของ iPhone SE รุ่นที่3ตัวใหม่ตัวนี้ออกมานะครับผมอันนี้ต้องพูดเลยว่าแรมที่ให้มาใน iPhone SE รุ่นที่3ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่4จิกนะครับผมถือว่าเยอะกว่าตัวของ iPhone SE รุ่นที่2อยู่นะครับผมเพราะว่า iPhone SE รุ่นที่2ก่อนหน้านี้เนี่ยให้แรมมาอยู่ที่3จิกตั้งแต่เรื่องของการใช้งานต่างๆตอนนั้นถึงเป็น3จิกก็จริงนะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ลื่นๆแล้วยิ่งมาเพิ่มแรมให้กับตัว iPhone SE รุ่นที่3เข้าไปอีกบวกกับชิปที่เป็นชิป A15 ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะส่งผลในเรื่องของความลื่นนะครับเรื่องของการเอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไปเล่นเกมเปิดแอปหลายๆแอปพร้อมๆกันได้นะครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยถ้ามีเครื่องออกมาแล้วนะครับพวกผลคะแนนผลคะแนนจะเป็นยังไงจะทิ้งห่างจาก iPhone SE รุ่นที่2เยอะหรือเปล่านะครับผมบวกในเรื่องของแรมในเรื่องของชิปด้วยนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงเผลอๆนะครับผมอาจจะแซงพวก iPhone 12ไปเลยหรือเปล่าไปใกล้เคียงกับ iPhone 13เลยไหมนะครับผมก็ต้องรอดูผลคะแนนตอนเครื่องจริงออกมาอีกทีเดี๋ยวมีผลคะแนนออกมานะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆได้รู้กันอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็มาอัปเดตแบบรวดเร็วๆเผื่อใครอยากจะรู้ว่า iPhone SE รุ่นที่3ตอนนี้เนี่ยมันมีแรมอยู่ที่เท่าไหร่นะจะได้ตัดสินใจซื้อบางคนกลัวว่ามันจะให้แรมมา3จิกเหมือน iPhone SE รุ่นที่2นะครับผมแต่รอบนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็น4จิกนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อมีใครที่กำลังรอเรื่องนี้อยู่นะครับก็จะได้เอาอันนี้เรื่องนี้เนี่ยว่าเฮ้ย iPhone SE รุ่น3เนี่ยมีแรม4จิกไปให้เขาได้รู้ได้ทราบกันนะครับผมอัปเดตกันด่วนๆเลยยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel ติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มาอัปเดตด่วนๆอะไรแบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ